ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับอ่ะคนอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งแสดงว่าเสียงดังฟังชัดชัดยิ่งตียิ่งสู้ครับใช่ครับใช่ยิ่งตียิ่งดังครับกองที่ยิ่งตียิ่งดังฮะเอามาช่วยกันเด็กน้องๆที่อยู่หน้าคณะฟูนอินทั้งหลายมาตั้งหลักสู้กันครับครับครับเชิญเชิญเชิญวันนี้คุณพี่มีอะไรจะมานำเสนอครับวันนี้ก็มาตั้งใจสู้ไงครับดีครับดีดีนึกออกไหมคือพอเราสมมติเราโดนอะไรเนี่ยพอเพื่อนเรากำลังจะเซเนี่ยเราต้องคอยพยุงคอยพยุงครับนี่คือการพยุงจิตใจพยุงจิตใจพูดไปยิงได้ยิงไปกูหลบ ยิงก็ยิงไปเราหลบเราหลบครับก็เราหลบไปเอานะวันนี้เรื่องกำลังใจล้วนๆเลยครับคือเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในอาจจะเป็นหลุมอากาศบ้างอาจจะอยู่ในเรือโอ้เลยไม่ได้ลงเรือเลยครับอย่างน้อยๆก็มีผลสิ่งที่คุณทำมีผลครับครับครับทำให้อีกฝั่งหนึ่งก็จากเรือกลายเป็นขึ้นบกจากเรือขึ้นบกใช่ๆทีแรกส่วนอีกกลุ่มนึงส่วนอีกกลุ่มนึงก็ตอนแรกก็บล็อกต่อมาก็ตามมาด้วยสัญญาณยิงแสดงว่าเขาก็เซเหมือนกันนะก็เซไม่เซเขาไปดูบ้านให้องค์พาทีแรกพี่องค์พาอยู่สัตหีบบอกสัตหีบก็ไม่ปลอดภัยนะป่านะไปอยู่กันในเวียเขาไปซื้อบ้านครับหลังเบลเลอร์เลยแล้วก็ไปซื้อให้น้องนุ้ยด้วยไอ้นุ้ยมึงต้องดูบ้านให้ดีนะพ่อแม่มึงคนนั้นหมดคือมันกลัวขนาดนั้นน่ะแต่ในขณะที่มันจะกว้านที่ดินทั้งหมดนะครับแถวเกียกกายยันมานี่เลยนะบางลำพูพะอุรัตเกี้ยงเลยนะมันยันรอห้าก็จะลื้อทิ้งนะไอ้ลูกทรงมาเนี่ยนุ้ยมันก็จะลื้อทิ้งไอ้ที่มันวังพอมันก็จะทุบทิ้งครับไอ้ที่มันยกรอห้าเนี่ยคิดว่ามันเหิมเกินไปนะคือว่าตีประชาชนคือเรานึกถึงอ่ะนะว่าชวดของมันมันยังยกทิ้งเลยเขาบอกว่าอย่างนี้ เขาบอกผมถามว่ามึงไปลื้อรอห้าทำไมสนามหลวงรอห้าทำผิดถ้าผิดเรื่องอะไรวะไปยกที่ดินให้ประชาชนที่ดินมันเป็นของกูไปยกให้ไงมันบอกงี้นะที่ดินเป็นของเจ้านะครับรอห้าไปออกโฉนดรอห้าออกโฉนดเพื่อหลอกให้คนมาทำนาไงจะได้ส่งไปขายมึงกินครับใช่ป่ะมันก็ออกให้มันรออารัมเบตไปยกที่ดินเนี่ยของกูหมดเลยมึงงี้นะมันแค่รอห้ามมันจะโละทิ้งครับมันทำรูปทรงม้าไอ้นี่จะทำรูปทรงไดโนเสาร์ไอ้รอสิบจะขี่ไดโนเสาร์แต่รอห้าคุณลุงเรามาช่วยตั้งสติดูซิว่าเขามีอาการเรียกอาการของที่คุมสติไม่อยู่ป่ะมาช่วยกันคิดสิเขาจะคุมยังไงเขากินยาไอวันครั้งละ5ช้อนชา5ช้อน2ช้อนโต๊ะก่อนหลังอาหารและก่อนนอนมันติดยาไอแสดงว่ามันมีหนังสืออยู่เล่มนึงนะครับลุงครับว่าเมื่อโลกถูกปกครองด้วยคนเหมือนกับว่าไม่ไร้สติคนป่วยคนป่วยตอนนี้ของเราละป่วยทางใจทั้งจิตทั้งจิตแล้วทำไมไม่เอาความกล้ามาที่คุณป้าอินเตอร์มาเนี่ยทำไมไม่เอาความกล้ามารวมกันครับเรากำลังนั่งอยู่บนบินที่คนบ้าขับเราก็ต้องไฮแจ็คมันดิใช่ใช่เราก็ต้องจี้เครื่องบินนะครับใช่ครับไอ้คนบ้าขับเครื่องบินครับเปรียบเทียบดีนะนึกออกเปรียบเทียบดีฮะลุง
น้องน้องยังบัดบ้ามีบ้ามีโจทย์ฟังดีๆยังบัดต้องออกแรงแล้วยังบัดลองสร้างไอเดียสร้างสรรค์ที่ว่ามือเปล่าเนี่ยจี้กระบินได้เปล่าหายแจ็คได้เปล่ามือเปล่ามือเปล่าแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยเออก็เขาห้ามเอาไออาวุธขึ้นไงจะทำไงเออลองอธิบายสิเอาแล้วเขาคุยกันให้มันเกิดความเบิกบานนิดนึงคือในยามที่ขับขันให้เราเบิกบานได้อ้าวว่ามามือเปล่าจี้กระบินได้ไหมเออครับมันเคยมีเรื่องราวของบังคับกับตันได้ไหมโอ้มันเคยมีเรื่องราวของจีนอยู่ของเรื่องหนึ่งครับที่ว่าเขาใช้ด้ามไม้กวาดทำได้ไหมเอาแค่จี้ทหารครับเพื่อเอาปืนด้ามไม้กวาดที่ทหารครับเอาด้ามไม้กวาดไปจี้ด้านหลังจี้ด้านหลังมันไม่เห็นครับไม่เห็นทำเสียงดุก็บอกว่าเขาไม่รู้เขาคิดว่าปืนอย่ากระดุกกระดิกอย่ากระดุกกระดิกเนื้อหายยกมือยกมือขึ้นแล้วก็ปลดอาวุธนึกภาพนะ นึกภาพนะยังบลัดนึกภาพนะมีกัปตันบ้าอยู่คนเดียวแล้วผู้โดยสารที่เหลือสมมุติว่าอยู่บน300ที่นั่งมีกัปตันบ้าอยู่คนเดียวแล้วก็ทุกคนที่เหลือมือเปล่าทำไมไม่ช่วยกันไปจับกัปตันซะล่ะอันนี้เปรียบเทียบไงครับใช่อ่ะลุงออกแรงซิสมองก็ใช้หรือว่าซีบอกว่าช่วยกันใครที่หน้าตาดีหน่อยใช่ไรมันบอกว่าเป็นบุพเพเจอเนื้อคู่แล้วนะคือเบี่ยงเบนความสนใจไอ้คนที่เป็นเด็กก็ร้องไห้ให้มันเสียสมาธิไม่ร้องไอ้คนนั้นก็คือเบี่ยงเบนส่วนไอ้คนที่เป็นหนุ่มก็ทำเป็นหลับฮะขับเตรียมถือเตรียมทุบหัวมันนะเอาขวดอะไรก็ได้แถวๆนั้นฮะคือคนละทางสองทางคนนึงก็ช่วยดึงความสนใจผมว่าก่อนจะอันนี้มันผมว่าต้องมีเช็คดูก่อนว่ามีใครขับเครื่องบินเป็นหรือเปล่าครับ อันนี้แบบนักแอคชั่นอะไรเรียกว่าใครขับเครื่องบินได้ไหมมาช่วยหน่อยช่วยขับหน่อยเออเดี๋ยวคนบ้าขับเป็นอยู่คนเดียวคนบ้าจับคนบ้าไว้เป็นไรลงไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมีอัตโนมัติสอยังไปครับผมเคยดูเรื่องนึงเนี่ยเจอคนขับเครื่องบินเป็นแล้วแต่ขับเครื่องบินในเกมก็ได้เขาไปขับได้มันก็เหมือนกันอ่ะมันง่ายสมัยใหม่มันง่ายน้องโจทย์ของเราคือคนบ้าก็คือกัปตันคนเดียวเดี๋ยวว่าขับเครื่องบินเลยขับรถคนเดียวที่บ้านขับรถดีกว่าขับรถแล้วให้มันจอดคนอื่นไม่บ้าครับคนอื่นไม่บ้ายังไงเออเราก็ต้องเอาไอ้ผู้โดยสารที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยก็ต้องไปบอกกัปตันที่ดีๆว่าเราจะยอมอยู่ภายใต้การกดขี่ของคนบ้าเพียงหนึ่งคนนับที่เหลือคนดีหมดครับอันนี้คือวิกฤตเป็นโอกาสเรากำลังหัดแก้ปัญหาครับใช่ถูกไหมนี่คือปัญหาคนบ้ามีคนแก้วเราวินิจฉัยแล้วนี่เราวินิจฉัยแล้วเพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆตอนนี้ไม่กล้าก็ต้องกล้าแล้วเพราะมันจะไม่เพราะถ้าเราไม่กล้าเราตายนึกออกไหมมันคับขันแล้วอะเพราะฉะนั้นความกล้านี่จะต้องมาจากการที่เราก็คับขันใช่คับขันเราก็กล้าแล้วตอนนี้ไม่กล้าเราตายอ่ะถ้าไม่กล้าเราตายอันนี้จริงครับความกล้าจะแสดงเขาเรียกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษครับนะอยู่ๆไม่มีอะไรเราไปกล้าก็สร้างความคิดสร้างสรรค์ครับสร้างความคิดสร้างสรรค์นี่เรามาฝึกสมองแล้วเนี่ยครับใช่เรียกว่าเรากำจัดศัตรูด้วยสมองนั่นเองไม่มีอาวุธเลยครับใช่แล้วเอาสมองมาคิดหาว่าฮะวิธีการเขาเรียกวิธีการครับวิธีการที่จะกำจัดศัตรูฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือมันยิ่งบ้ายิ่งต้องทำให้เรากล้าใช่มันยิ่งบ้าเราต้องยิ่งกล้าไม่ใช่มันคือมันต้องการให้เรากลัวมันแสดงความบ้าเราก็ต้องยิ่งกล้าสมมุติว่ามันมีคนบ้าวิ่งอยู่กลางถนนแล้วเอามีดไปจี้คอเด็กก็จะเอาเป็นตัวประกัน
พวกที่เหลือถ้าเราก็ต้องไม่บ้าใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆอันหนึ่งเจรจาก่อนเจรจาแต่แบบนี้เจรจาไม่ลงแล้วล่ะเบี่ยงเบนความเนี่ยเจรจาไม่ลงแล้วล่ะใช่ก็ต้องใช้เวลาที่จะค่อยๆรวบตัวแล้วก็เอาจับอะคือจับให้ได้อ่ะนี่ก็จับเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้ล่ะจับเขาเรียกว่าจับเกือบเป็นครับจับเกือบรอดจับไม่เป็นจับเกือบรอดจับไม่เป็นจับเกือบรอดคือไม่รอดจับแล้วไม่รอดถ้าจับเป็นมันก็มีปัญหาถ้าจับไม่เป็นดีกว่าครับนั่นต้องหาคนที่มีความสามารถที่ไม่มีความสามารถก็คือจับไม่เป็นคือตอนที่ความจะเป็นมันสูงเพราะว่าเขามาเนี่ยเขาเอาหมดเลยนะครับเขามาลงล่ำโรงเรียนวัดวารามวัดแถวนั้นโดนหมดนะวัดแพวัดน้อยวัดจันทร์วัดบือโดนหมดนะเทเวศวสุกีพระไหนไม่ถึงไหนอ่ะเรียบหมดเลยมันจะหมดด้วยเหรอหมดแล้วครับสุดราชพัฒน์ดุสิตย้ายไปแล้วนะไปอยู่แถวคลอง4คลอง5นะรังสิตปทุมสวนสุนันทาโรงเรียนอุทิศลุงครับประกาศบอกนักเรียนแล้วว่าต้องปิดภายใน2ปีนี้ส่วนงานไม่รอดใช่ไหมครับไม่รอดแล้วมันก็หลอกว่าไม่อ่ะมันก็เรียกไปพูดว่าไอ้ที่สัญญาเนี่ยนะไม่ต้องย้ายหรอกไม่ย้ายหาแล้วมันลงสัญญาไปแล้วครับแล้วเด็กนี่เขาไม่มีใครพาไปเรียนแล้วเด็กที่เรียนข้างๆก็ต้องไปอยู่ที่อื่นนะตอนนี้เขาก็พยายามพ่อแม่เขาต้องย้ายแหละก็ใช่พ่อแม่เขาต้องย้ายแหละทีนี้เขาก็ไปสร้างฐานใหม่สร้างที่เพิ่มฮะก็คือคุณทอมก็ไปนู่นนะไปทางพะเยาไปทางเชียงรายนู่นฮะไปสร้างฐานเพิ่มสร้างฐานคะแนนเพราะว่าตรงเชียงรายเนี่ยไปกันใหญ่เลยเขาเป็นอยู่ใกล้ใกล้ไอ้ถ้ำหลวงนะคือเขามีดิซาติสกุลนะไอ้เจ้าพ่อเฮโรอีนเนี่ยเขาไปสร้างฐานไปสร้างน่านเนินอะไรมีหมดเอาไว้เก็บเฮโรอีนต่ออีกน่านก็มีเขาน่านเหมือนกันน่านก็บรรทุนล่ำซ้ำเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นแค่ลูกจ้างนะกสิกรก็ซื้อแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือหมดแล้วแต่ในขณะก็เขาก็ห้ามเจ้าหน้าที่วังทุกคนเข้าเวรห้ามพกอุปกรณ์สื่อสารนะเพราะว่าเขากลัวความลับเขาจะรั่วนะและเขาก็ประเภทว่าเวลาเดี๋ยวนี้เขารับเอาทั้งลูกทั้งเมียหมดเลยนะคือเอาเป็นตัวประกันเนี่ยเขาเองเขาก็กลัวนะแล้วเขาจะมาจัดแบบใหม่เป็น presidential guard เป็นทหารองครักษ์ทั้งหมดครับเอาไว้สู้ไปโดยเฉพาะเขาทำนี่จะแบบเกาหลีเหนือต้องมาดูงานงานเนี้ยเขาอย่างนั้นอ่ะคือเขาเรียกให้แก่ประชาชนละมวลชนละครับเขาสร้างขึ้นเองนะเขารู้สึกว่าเขาต้องแสดงอำนาจเขาจะยิ่งใหญ่กว่ารอ9แต่เหนือกว่ารอ5ครับเพราะเขาเป็นรอ10 9บวก5เขาเป็นรอ10รอ10นี่ลิบหลีนะคือเขาเลข2หลักเขาเลข2หลักคนอื่นหลักเดียวเขาเป็นอย่างนี้ครับเขาเกิดปีมะโรงเขาเป็นงูใหญ่ค่ะงูใหญ่เขาจะนิ่งเขาจะกินขมือบกินไม่เหลืองูเวลามันกินมันไม่ได้งับนะมันกินทั้งตัวนะฮะครับเวลามันกินคนมันกินทั้งตัวมันไม่ได้งับหัวมันไอ้นี่กินทั้งตัวแต่ไม่เหลืออะไรครับวิชัยมันตายหมดมันไม่ยอมให้ใครกินครับมันล้มของมันหมดแต่ไอ้หอยนี่เป็นคนฉลาดเนี่ยเพราะมันอาศัยความเหี้ยมโหดอมหิตเนี่ยมันแบบดอนเคอรี่เอลเน่นะครับมันอาศัยความเยี่ยมซึ่งคนไม่ถึงมันนะครับใช่ครับมันเยี่ยมโหดได้ใจมันทำให้คนสยบกลัวครับแล้วคนพวกนี้นะครับคุณยิ่งกลัวมันยิ่งโกรธนะครับมันยิ่งคนยิ่งกลัวมันยิ่งชอบมันเป็นอย่างนั้นไอ้หอยที่มีทางเดียวก็คือไม้หน้าสามนะเห็นก่อนยิงก่อนเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่ต้องกลัวมันนะแล้วมันจะกลัวคนมันกลัวอย่างเดียวมันกลัวคนจะไม่กลัวมันมันกลัวอยู่เรื่องเดียวถ้าคนไม่กลัวเมื่อไหร่มันจบครับมันอยู่ได้ด้วยความกลัวของเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องส่งเสียงขึ้นไปให้ถึงท้องฟ้าครับครับใช่ก็คือทุกคนพร้อมกันกูตะโกนครับ
กูมีอำนาจกูคือคนปฏิวัติมาช่วยกันสำแดงออกมาค่ะน้องข้าวเหนียวชวนกันมาข้างนี้มันรออีกสองอย่าเพิ่งไปกด111เอากูครับเอากูมีอำนาจออกมาเลยเออข้างนี้นะมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันครับพิมพ์มาสีบอกใช่ไหมครับกูมีอำนาจเออโอเคครับนั่นแหละมาสีบอกกันนะครับกูมีอำนาจนะครับค่ะกูคือคนปฏิวัติกูคนใช่อันนี้สำคัญคือตอนนี้นี่คือตอนนี้เราต้องชนะตัวเองทุกคนนะครับทหารที่ไม่พอใจคุณต้องชนะตัวคุณเองก่อนอย่ามัวแต่ไปถามคนอื่นเมื่อไหร่จะไม่ต้องเมื่อไหร่หรอกคุณเป็นคนตอบเองไม่เอาเพราะถ้าไปบอกเมื่อไหร่มันก็ไปดักหมดจริงนะคุณจะไปนัดได้ไงเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็ดักหมดเออฮะณบัดนาวครับเออณบัดนาวนี่เห็นไหมมันทำให้เนี่ยมันต้องมีกองเชียร์ครับใช่ส่งกำลังออกมาคุณพี่คุณป้าลุงดีสงสัยเมื่อตอนเด็กๆนี่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ป่ะไม่ใช่เด็กๆฮะเป็นวะเป็นประธานอ๋อเป็นประธานเชียร์หนักเข้าไปใหญ่เป็นประธานเชียร์ลีดเดอร์ฮะครับเชียร์แบบเย็นเย็นเย็นครับดีดีดูว่ากำลังจะแพ้เนี่ยยิ่งแต่งเพลงงานยิ่งแต่งเพลงให้ปลุกเร้าครับยิ่งเราต้องมีเพลงสำหรับแพ้นะไม่ใช่มีเพลงสำหรับชนะนะอ้าวแต่งมาทำไมแต่งเพลงพยายามลำบากไม่มีเพลงสำหรับแพ้พูดไม่เป็นมงคลเลยอ้าวไม่แต่งขณะที่เรากำลังจะแพ้กำลังจะเพียงพร้ำต้องแต่งเพื่อปลุกขวัญคือตอนนี้จริงๆเราไม่ได้เพียงพร้ำหรอกฮะเขาว่ากลัวเพียงแต่ว่าเราต้องมันรออีกขยักสองขยักมันอัพสเกลอีกหน่อยนึงฮะยกระดับนิดนึงฮะตอนนี้มันเริ่มเข้าที่เข้าทางครับเราก็ยืนตรงนี้ให้ได้นะครับอืมอย่ายืนเฉยๆรุกเข้าไปครับใช่ก็ลุกเข้าไปฮะลุกทุกวันลุกคืบหน้าลุกทางด้านกำลังสมองใช่กำลังใจพิมพ์ลงไปกูมีอำนาจคือคนปฏิวัติณบัดนาวอะไรก็ว่าไปทุกคนจะเติมสร้อยอะไรตามใจโอ้ครับก็ตามใจใช่เออทุกคนรู้สึกสงบลงบ้างยังตั้งสติหายใจลึกๆยาวๆแล้วด่าต่อครับดีก็จริงๆอย่างนั้นแหละครับมันจะต้องมันเป็นวิธีการจำที่ดีนะก็มีคุณพี่คุณป้าลมดีกับคุณสตรองเนี่ยที่ทำให้คนเนี่ยจำอะไรได้แม่นจำได้แม่นคือย้ำนะครับก็เป็นเรื่องดีมันมีคำพูดคุณลุงให้น้องๆใครๆจดไว้ก็ได้ครับว่าเรา hope for the best ครับ hope for the best ก็คือหวังว่าจะได้ผลดีที่สุดครับแต่ในขณะเดียวกันprepare for the worst prepare แปลว่าเตรียมตัวว่าถ้าสถานการณ์เลวร้ายจะต้องทำอะไรใจเราเนี่ยมุ่งสูงแต่ถ้ามันเอียงลงเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะแก้ไขสภาพใช่คือทำให้ถึงที่สุดจะจำไว้แล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะฮะไม่ว่าเตรียมตัวนะไม่ว่าจะเป็นอะไรทะเลไฟทะเลเพลิงภูเขาไฟทะเลเพลิงเราก็จะฝ่าข้ามไปเตรียมไว้มึงจุดไฟมากูก็เอาไฟดับไฟครับใช่นะเดี๋ยวทุกคนโอเค hope for the best prepare for the worst แจ๋วแจ๋วแจ๋วครับครับแจ๋วน้องเรานี่จะเป็นเสียงเดียวกันแสดงว่ามีคนรู้ภาษาอังกฤษหลายคนมีวัยรุ่นหลายคนในห้องนี้นะมีวัยรุ่นหลายคนพิมพ์ภาษาอังกฤษสะกดถูกเว้นวรรคออนเรียบร้อยคือสหพันธรัฐไทยเนี่ยมีคนที่มีคุณภาพมีคุณภาพ
มีความรู้พร้อมที่จะปรับปรุงตนคือพัฒนาตนให้แข็งแรงทั้งด้านสมองร่างกายจิตใจแล้วก็สร้างปัญญาฉะนั้นการที่แกยิงฉันฉันหลบฉากคุณยังบาดหลบไงครับเวลายิงมาอธิบายหน่อยสิคุณหลบยังไงอย่าให้มันโดนกันแล้วกันอย่าให้มันโดนกันแล้วกันหลบยังไงก็ได้ครับรู้ว่าวิถีกระสุนมันมาเนี่ยเราทำไงครับครับเราก็ถ้าตามหลักในการต่อสู้ก็หมอบก่อนหมอบครับเราต้องหมอบให้มันพ้นวิถีเขาเรียกว่าเข้าภูมิประเทศเข้าที่กำบังภูมิประเทศครับจอมปลวกที่มีความแน่นหนานะครับไม่ใช่ว่าไปแอบอยู่หลังต้นกล้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องดูในต้นไม้ที่ใหญ่หรือว่าเป็นไม่ใช่ไปแอบอยู่ใต้ต้นกระถินไม่ได้ฮะมันเล็กครับมันทะลุครับทะลุได้ต้องไปทีนี้ต้นครับน้องๆทั้งหลายแค่นี้ป้าว่ามันยังไม่สะใจมันจะมี the worst มาอีกเราต้อง prepare for the worst ไปคิดดูว่า the worst ที่มันทำเราได้เนี่ยคืออะไรอีก the worst คิดต่อนะคิดต่อ ว่าอะไรที่เลวร้ายกว่านี้ที่มันจะทำเราได้เนี่ยคิดว่ามันคืออะไรมีศัพท์อีกอันนึงของนักบินต้องจดแล้วเราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรครับคำที่หนึ่งก็คือ failure แปลว่าล้มเหลวสะกดได้ไหม F A I F F A L U R E failure L U R E failure F A I L U R E คราวนี้จดครับ failure ความล้มเหลวเป็นว่าเป็นเนี่ยได้คำแล้วM O D E mode failure นี่คำที่สองแล้ว mode failure mode เป็นว่า and effect ก็คือผลลัพธ์ EFFECT failure mode and effect มาถึงยังครับก็ถึงปลายคำสุดท้ายแล้วนะ analysis เขียนได้ไหมครับครับ ANA LY SIS ครับมาอ่านพร้อมกัน failure mode and effect analysisanalysis ครับตัวย่อ F M E A ย่อก่อน F ใหญ่ M ใหญ่ E ใหญ่ A ใหญ่โอ้โหคุณโนเวเอา perfect เลย failure mode and effect analysis นะอย่าเพิ่งงงกับคุณป้าแคทด็อกมันคือวิธีการของนักบินหรือว่าการลบก็แล้วแต่ที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยเขาจะต้องสมมุติสถานการณ์ที่ว่ามันเกิดความล้มเหลวแล้วก็การที่เราจะต่อสู้กับความล้มเหลวนั้นโดยนึกว่าความล้มเหลวที่ร้ายแรงที่สุดที่มันจะเกิดได้อะมันคืออะไรฉะนั้นเราต้องคิดตรงนี้แล้วฝึกเขาเรียกว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินครับในสถานการณ์ฉุกเฉินสายลมฉุกเฉินก็เรียกฉุกเฉินฝึกความพร้อมมันคือเหตุถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดเนี่ยทำอย่างไรต้องเตรียมนี่ไง prepare for the worst ย้อนกลับไปที่ป้าบอกว่า failure mode and effect analysis เนี่ยเก็บเอาไว้ตอนที่ prepare for the worst โดย FMEA ง่ายๆเลยคุณแอนอาร์เมเนียอะไรนี่ก็เขียนถูก FM นางน้อย FMEA ตัว A กลางไม่ต้องใส่ลูก FMEA FMEA มีบางคนกลัวป้าบอกอย่าตีหนูนะไม่ตีหรอกคุณป้าครับตัวย่ออ่านว่าเฟเมียได้ไหมครับเฟเมีย FMEA เฟเมียโอเคนะแค่นี้ก่อนนะครับเอาละแค่นี้ปลุกใจได้ที่แล้วป้าก็จะไปแล้วครับโอเคขอบคุณมากโอเคดีเอาเลยเชิญเลยค่ะครับโอเคครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับครับในภาษาทางทหารเท่าที่ผมเคยจำได้เขาเรียกว่าจำลองสถานการณ์ครับครับเขาเรียกว่าซีนาริโอฉุกเฉินจำลองหมายถึงว่าก็คือเตรียมไว้เลยว่าถ้าอย่างนี้จะทำไงเป็นแผน1แผน2แผนสำรองไม่ให้รู้เฉพาะบุคคลที่ผู้
ผู้บังคับบัญชาคือผมยกตัวอย่างเขาจะเตรียมไว้3ทีมนะสมัยที่เขากะจะฆ่าคณะราษฎรทั้งหมดนะครับภายใน1ปีเขาจะฆ่าให้หมดเนี่ยคณะราษฎรส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะค้างอยู่ที่วังปาลุดพักอยู่ที่วังปาลุดนะฮะพวกเจ้ามันก็วางแผนอย่างนี้ก็คือมือปืนชุดแรกคือก็ไปทำเสียงเอะโวยวายเพื่อให้ตกใจตื่นขึ้นมาชุดแรกก็ไปยิงฮะครับชุดที่สองก็ยิงชุดแรกมันมีปืนสามชุดนะให้ชุดที่หนึ่งวิ่งออกมาทางนี้ชุดที่สองยิงชุดแรกปิดปากแล้วมีชุดที่สามยิงชุดที่สองมีชุดที่สี่คือไม่รู้วางแผนยังไงคือวางแผนฆ่าแต่ทีนี้เนี่ยในการปฏิบัติการเนี่ยอย่างน้อยต้องมี3ชุดนะครับชุดแรกปฏิบัติการชุดที่2ซ้ำใช่ไหมชุดที่3คือจัดการในการถอยคือระวังหลังใช่ไหมครับคือเราปฏิบัติการที่ต้องให้รอดนะไม่ใช่พีชีพนะให้รอดแล้วก็ให้สังเกตมันจะมีรถตู้ข้างๆนะครับคือเดี๋ยวนี้พวกคสช.มันจะใช้รถตู้นะแล้วก็ติดฟิล์มแล้วข้างในจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะยังคุณเคยดูในหนังฮะครับมันจะคอยดูคนข้างๆรอบๆเป็นยังไงไงไอ้รถคันนั้นคุณจะต้องระวังมันด้วยนะครับนะคุณจะมี3ชุดนะครับทหารที่ฝึกกันไว้นะฟังตรงนี้ด้วยนะผมจะแนะนำนะอันนี้ทหารที่เขาเก่งเขาบอกกับผมนะมี3ชุดชุดปฏิบัติการชุดซ้ำนะซ้ำไม่ให้รอดนะครับแล้วก็ชุดที่เตรียมถอยนะครับครับอันนี้เป็นหลักการนะผมก็ไม่เคยทำเป็นหลักการที่เขาบอกมาอย่างนี้ส่วนประชาชนนะครับถ้าคุณจัดการจัดตั้งกันเองได้คุณไม่ต้องพึ่งทหารเลยนะเพราะถ้าคุณปฏิบัติการทหารจะออกมาเองนะคือเขารู้ว่าชนะแน่คือไอ้ทหารที่เขาไม่กล้าทำเพราะกลัวประชาชนมันจะไม่ขานรับใช่ไหมทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดเงียบไปทำไงดังนั้นนะครับก็เตรียมมาให้ดีนัดแน่ให้ดีในแต่ละพื้นที่ยึดพื้นที่ครับยึดพื้นที่แล้วก็ยึดทุกอย่างนะกำลังฝ่ายตรงข้ามทำลายให้หมดนะครับกำลังที่เป็นข้อต่อการประชาการเนี่ยมันสั่งใครไอ้หอยมันมามันสั่งใครมีกี่คนนะจักรภพใช่ไหมที่มันสั่งจักรภพภูริเดชนะจีระเดชไอ้โจ๊กใช่ไหมพวกนี้คุณจัดการให้หมดนะในเมื่อมันสั่งไม่ได้หรือไอ้พวกที่ไปสั่งต่อคือ 2-3 ชั้นก็จบจริงไหมคุณยังบัตรมันไอ้ข้างล่างไม่รู้เรื่องหรอกครับนะมันจะมีข้างบนข้างบนนี่ก็จะมีบางตัวที่มันขยันในบางตัวมันก็ไม่เอาแล้วนะมันก็คืออยู่ไปวันๆก็จัดการตัวที่มันไร้กาดนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ฟังกันไว้แล้วก็ไปปรึกษากันดูว่าจะนำไปประยุกต์ปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนครับนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณป้าลมดีพูดก็คือเราต้องใช้ทุกอย่างเป็นอาวุธในการต่อสู้ใช้สติปัญญาใช่ครับคุณยังบัตรที่ใช้ด้ามไม้กวาดไปจี้เอาปืนได้นะก็จริงๆมันไม่รู้มันจะมากลัวนะแต่คุณต้องทำเสียงให้เหมือนนะเนี่ยเอาปืนมาใช้ดีๆนะ อันนั้นคุณปลาถูกคอหักแล้วครับมันมีแรงเฮ้ยเอาปืนมาฆ่ามันเลยนี่เอ๊ะแต่พูดให้มันชัดหน่อยแต่ถ้าเขาเรียกว่าการเมืองดีๆแม้ว่ากระแสประชาชนขึ้นขึ้นอาจจะไม่ต้องจี้ครับเขาอาจจะมาบอกว่าไปเอาปืนนะตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบนี้ครับก็ระมัดระวังมันก็อยู่ที่มวลชนของเราเข้าใจและตื่นตัวคุณก็ต้องรู้จักกันก่อนว่าคนนี้เป็นใครเชื่อใจได้ไหมฮะครับงานการเมืองแค่ไหนก็พากันไปนะครับก็คือคุณต้องใช้แบบหน่วยใต้ดินเพราะไว้วางใจใครไม่ได้ก็ในต่างประเทศที่เขาสู้เยอรมันเขาใช้หน่วยใต้ดินเราก็เหมือนกันครับนะคือเราจะรู้กันเองเฉพาะภายในแล้วก็แยกเป็นอิสระนะครับอย่าไปรวมที่เดียวกันนะพื้นที่ใครพื้นที่มันครับ3คน5คน8คนก็เรียกว่าเตรียมประสานกันการประสานก็บางทีมันก็ยากนะไม่รู้ตัวจริงตัวปลอมนะตรงเนี้ยทีนี้มันอยู่ที่กระแสที่คุณจังหวัดว่ากระแสคุณก็ดูครับไอ้ที่เรากล้าพูดว่าคนใส่เสื้อดำเยอะถึงแม้บางคนจะเนียนนะบางคนจะเนียนใส่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่ากระแสมันมานะแล้วก็คือเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนรักตัวเองและคนก็เริ่มฉลาดเริ่มรู้ท
ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่โง่หรอกแต่ไม่รู้มันไม่มีคนพูดไม่มีคนพูดไม่มีคนกล้าแสดงออกมันก็ขาดความรู้ขาดความรู้ก็เลยไม่รู้ไม่รู้ก็เลยไม่คิดใช่ไหมไม่คิดก็เลยไม่กล้าเรื่องธรรมดาตอนนี้รู้แล้วคิดแล้วได้แล้วนะครับมีทางออกแล้วผมเชื่อว่ามันมาแล้วเราก็ทำที่ทำได้ให้เต็มที่นะครับทำให้เต็มที่แล้วก็รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีนะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงเพราะว่าเราต้องทำงานกันอีกนานครับไม่ใช่อีกนานชนะถึงชนะต้องทำงานถ้าชนะทำงานอาจจะไม่ได้เบากว่าเดิมนะแต่มันจะเห็นผลงานมันจะขึ้นสู่ลักษณะที่ว่าพอมีอำนาจแล้วเนี่ยงานมันอาจจะหนักแต่ว่ามาสบายใจครับคือไม่มีใครมาขัดขวางนะทีนี้เราจะเป็นฮันเตอร์แล้วนะเราจะเป็นฝ่ายล่าแล้วเราชนะเมื่อไหร่เราเป็นฝ่ายล่าถึงไม่ชนะเราก็จะล่าครับตอนนี้ฝึกล่าไว้ก่อนนะแต่ว่าคือเราจะต้องหมั่นฝึกฝนตลอดเวลาใช่ไหมครับคุณลุงครับคือเราก็ต้องคิดเอาไว้นะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองตัวเราเองครับเราบริหารตัวเองเพราะคนอื่นเราบังคับไม่ได้เราไปเชื่อใจมากก็ไม่ได้ฮะคือเราเน้นหนักตัวเองเน้นหนักตัวเองตัวเรานะครับตัวเราถ้าเราโอถ้าเราประเภทเรารู้ตัวเราทำทุกอย่างได้คนอื่นก็จะเชื่อเราเองมันจะแสดงออกเองครับถ้าเรารู้จริงเรามีความเชื่อมั่นตัวเองเนี่ยคนอื่นเขาจะเป็นกับเราไปด้วยนะครับนะก็เหมือนนกอินทรีต้องใช้สติปัญญาใช่ครับใช้ความอดทนอดกลั้นนะครับแล้วมันจะแสดงออกเองคือคนเรามันเชื่อกันยากนะดังนั้นไม่ต้องอาศัยเวลาถ้าเรามีความจริงใจมีการแสดงที่แท้จริงทุกอย่างมันจะเห็นครับจะเห็นแล้วคนก็จะมีก็เรียกว่างานมันก็จะขยายได้นะอย่าไปสนใจครับว่าใครจะว่ายังไงใครจะบางทีเนี่ยอย่าไปสนใจคนที่เขาล้าหลังนะบางคนรับราชการมาชวนไปเป็นจิตอาสาชวนไปประชุมพรรคการเมืองมาชวนคืออย่าไปสนใจมันจะทำให้เสียเวลาเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับอย่าไปเสียเวลาอย่าไปต่อล้อต่อเถียงใช่ไหมคือเรากำหนดตัวเองได้คนอื่นนี่เราไปกำหนดไปบังคับเขาไม่ได้นะก็อย่างที่คุณยังบัดว่าต้องเน้นที่ตัวเองเน้นที่ตัวเองแล้วก็ปฏิบัติการอย่างมีอิสระเสรีครับ นะครับไม่มีใครบังคับคุณได้หรอกมันจะหลอกก็หลอกไปเรื่องมันเราไปฟังทุกอย่างฮะครับมึงจะมาชวนไปเลือกตั้งมึงจะมาชวนเป็นสมาชิกพรรคก็ชวนไปแต่กูไม่ไปเราไม่เสวนาด้วยนะครับไม่ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคไม่ต้องไปลุ้นเราไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะเสียเวลาเพราะเรารู้ว่าอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ครับอย่าไปผูกติดกับอดีตครับเมื่อก่อนเขาเคยช่วยนะ30บาทเมื่อก่อนเขาเคยจำนำข้าเมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนนะอย่าไปติดกับอดีตถ้าคุณติดกับอดีตคุณจะไม่มีปัจจุบันนะมันทำให้เสียเวลาทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพทำให้การปฏิวัติล่าช้าเปล่าๆตัดทิ้งครับเรื่องในอดีตอยู่กับปัจจุบันและก็ไม่ต้องไปกังวลอนาคตเมื่อไหร่จะชนะชนะแล้วเป็นยังไงชนะ คือไม่เราไม่ได้อยู่เป็นวันๆแล้วก็มีแผนใหญ่ๆใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันจะต้องไปเจอเองครับจะไปรู้ได้ไงวะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคือคนที่รู้ก็คือคนที่ไม่รู้ครับส่วนไอ้คนที่ไม่รู้ก็คือคนที่รู้เพราะคนจะรู้ไม่ได้นะอนาคตใช่ไหมใช่ครับก็ต้องทำไปรู้ไปสูตรสำเร็จไม่มีไอ้คนที่มีสูตรสำเร็จคือคนที่ไม่รู้คือคนโง่นะเนี่ยสูตรสำเร็จมีกี่ขั้นกี่ตอนไม่มีครับครับคือรู้คร่าวๆได้แต่จะได้หรือไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นเพราะสังคมไทยผมเป็นสังคมที่ไม่มีที่ใดเหมือนคุณมีที่ไหนเหมือนในสังคมไทยไม่มีครับมีว่าไม่มีใครที่ไหนไม่มีนะในการปฏิวัติยิ่งไม่เหมือนใหญ่เลยนะมันรู้มาไหนใช่ไหมมันมีด้วยว่าพระเสโทคือแม้กระทั่งเอาสังคมไทยเทียบกับเพื่อนบ้านรายละเอียดยังไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนเลยไม่เหมือนนะครับผมถามว่าประเทศไหนมีพระเสโทประเทศไหนมีสี่พันโครงการ
ประเทศไหนมีฝ่ายรัฐวิสาหกิจปกครองปกครองมีไหมไม่มีไม่มีครับประเทศไหนบอกว่าเสียงปืนดังนั้นทั้งกูจะมาช่วยมีไหมไม่มีแต่ละเลือกแต่ละส่วนนี่ไม่มีเลยนะไอ้คนจะไปเรียกร้องกลายเป็นผบ้านผบเมืองประเทศไหนมีบ้างฮะเสื้อแดงกลายเป็นผบ้านผบเมืองฮะที่หายโดนฆ่าโดนจับแล้วยังผบ้านผบเมืองอีกประเทศไหนว่าจำนำฆ่าแล้วติดคุกมีไหมไม่มีไม่มีครับเพราะฉะนั้นประเทศนี้เป็นยินมันไม่มีแบบเราก็ต้องคิดต้องช่วยกันทำช่วยกันดูช่วยกันหาสูตรครับทำไปเจอไปทำไปเจอไปไม่มีสูตรแล้วมันจะชนะหรือเปล่ามันก็ต้องชนะแบบที่มันเป็นจริงแหละทำไมครับเพราะอะไรถึงไม่มีสูตรเพราะว่าความรู้ที่แท้จริงมันต้องมาจากการปฏิบัติเท่านั้นด้วยเรื่องสังคมใช่ไหมเรื่องสังคมนี่นะมันเปลี่ยนตลอดแล้วมันเร็วด้วยครับทุกวันนี้เร็วมากทำไมคนไม่เอากันมาชีพมาสู้กันมาชีพเมืองไทยมีกันมาชีพอ่ะมันไม่มีครับมันคนละยุคสมัยไม่รู้มีเปล่าสหภาพแรงงานมันไปคุยกับสังคมมันเปลี่ยนแล้วครับหรือคุณไปคุยกับอดีตพกท.ก็ไม่ได้นะไม่ได้ครับหรือคุยกับใครดีเพราะนั้นปัจจุบันนี้มันลื่นไหลมันเร็วเราอยู่กับปัจจุบันครับแล้วก็ทำงานไม่ต้องไปวิตกว่ามันจะเป็นยังไงครับสนามหลวงก็ไม่แน่ใจขนาดไหนว่าถ้าสู้แล้วจะเป็นเผด็จการกูไม่รู้กูรู้ว่าต้องสู้แล้วกันวะเรารู้ว่าสู้แล้วประชาชนมีอำนาจอย่างแท้จริงครับเรารู้แต่ว่าถ้าเป็นสหพันธรัฐแล้วมันก็เกิดยากมันมีหลักประกันเผด็จการเกิดไม่ได้จะเกิดไม่กูไม่รู้เกิดก็เกิดถือว่าถ้ามึงไม่รับผิดชอบก็เกิดจะเป็นอะไรมันก็เกิดถ้าไม่ช่วยกันจริงไหมครับแต่ว่ามันโดยระบบโดยระบบครับคือก็ต้องครับต้องเรียนรู้กันไปอ่ะคุณจะไปรู้หรือว่าสมมติว่าคุณมีเด็กดูแลมีลูกมีหลานเนี่ยนะคุณจะรู้ว่านี่โตขึ้นจะเป็นอะไรสำเร็จไม่สำเร็จรู้อ่ะไม่มีทางรู้ครับไม่รู้เพราะนั้นครูก็มีแต่ทำให้ดีที่สุดครับครับแต่สิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันจะมีผลต่อสังคมทั้งประเทศและในภูมิภาคนี้ด้วยครับไม่ใช่ประเทศไทยในการวางรากฐานนี่แหละครับวางรากฐานของสหพันธรัฐนี่แหละสหพันธรัฐถ้าคุณทำให้ดีนะครับไม่ใช่คนไทยนะไม่ใช่คนรอบข้างนะครับไม่ใช่ประเทศแถวนี้ยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นก็จะมาจริงไหมครับถ้าประเทศคุณเรียกว่ามีระบอบที่ดีคุณคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่มาอยู่ฮะไอ้พวกชโลงชลามจะมาไม่เมืองไทย มันอยากจะมาแต่ญี่ปุ่นนี่มากันหมดเพราะอยู่แถวนั้นมีแต่ภูเขาไฟเพชรดีด้วยคุณคิดว่าเขาจะมาไหมเขาก็มาเพราะเมืองไทยรักษาพยานเก่งที่สุดดีที่สุดไม่ค่อยมีภัยธรรมชาติพวกอัธยาศัยดีที่สุดอาหารการกินอร่อยที่สุดใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นสวรรค์ไม่ใช่นรกแบบปัจจุบันถ้าคุณเปลี่ยนมันจะเป็นสวรรค์ของโลกทั้งโลกนะครับและคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะกลับมาไหมกลับมาครับอยู่รัสก้าเขาจะมาไหมบางคนนี่คือเอาครอบครัวที่ไปตั้งใหม่ที่ต่างประเทศกลับมาด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ที่ประเทศอย่างอยู่ยุโรปบางทีก็คุณคิดว่าฝรั่งเนี่ยมันอยากจะไปอยู่เมืองไทยไหมถ้าเมืองไทยมีอยากอยู่ครับสหพันธรัฐมันมากันหมดแล้วครับใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะครับมันเท่ากับช่วยโลกทั้งโลกและช่วยตัวคุณเองด้วยครับประเทศไทยมันจะกลายเป็นสวรรค์ครับครับนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นอย่างปัจจุบันจะเกิดได้คุณจะต้องทำกันเองคุณจะต้องรู้จักตัวคุณเองแล้วคุณจะต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรแล้วอย่าไปติดกับเรื่องอดีตครับอดีตแพ้ก็แพ้ไปไม่เป็นไรกูไม่มีอดีตกูมีแต่ปัจจุบันนะใช่ป่ะเธอจะเป็นใครไม่สำคัญครับสำคัญว่าวันนี้เธอเป็นยังไงเธอทำอะไรครับอดีตมันผ่านไปแล้วจะไปจมกับอดีตนะไอ้คนที่ประสบความสำเร็จมันทำงานล้มเหลวมันตั้งกี่ครั้งครับถ้าไปจมกับอดีตแม่งมันนั่งร้องไห้คุณลุงครับน่าสิบอกว่าจุดแข็งของประเทศไทยนะครับคืองานด้านบริการและความยิ้มแย้มซึ่งหลายประเทศไม่มีนะครับความยิ้มแย้มคือต่อไปอาจจะไม่อย่างนี้ต่อไปอาจจะเปลี่ยนไปเลยต่อไปคุณเป็นมหาอำนาจแต่คุณไม่ต้องยิ้มแย้มเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่ต้องยิ้มมากเดี๋ยวว่าหาเดี๋ยวแกจะแก่ไวไม่ต้องยิ้มหรอกยิ้มพอเป็นกระสายยาถ้าคุณมีอำนาจเป็นมีสวัสดิการดีก็ไม่ต้องยิ้มมากใช่ป่ะไม่จำเป็นต้องยิ้มเป็นว่าให้บริการหรอกยังไงก็ได้ครับหมายถึงว่าคุณมีอำนาจเป็นตัวของตัวเองแล้วเพราะนั้นไอ้ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราทำเองแล้วพร้อมที่จะทำไหมทุกอย่างมันพร้อมครับแต่ที่ไม่พร้อมคือตัวเราแหละเราพร้อมเรายังถ้าเราพร้อมก็จบถ้าคุณพร้อมคืนนี้พรุ่งนี้เช้าไอ้เสียรีบบิน
ก่อนตีห้านี้แล้วไม่อยู่หรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องสำคัญว่าเราต้องอยู่ปัจจุบันอย่าวิตกอนาคตสนามหลวงมั่นใจยังไงเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงมึงเพื่อมั่นใจฮะมันต้องถามว่าคุณเองอะมั่นใจหรือเปล่าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทำปัจจุบันดีคุณจะเป็นห่วงอนาคตทำไมจริงไหมครับวันนี้ทำดีพรุ่งนี้ก็ต้องดีจริงป่ะฮะไปห่วงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงเลยพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงนะครับเพราะบอกคุณนะครับภาษิตฝรั่งว่า tomorrow never comes วันพรุ่งนี้ไม่เคยมานะครับครับคนไทยทุกคนอย่าผัดวันประกันพรุ่งอะไรที่มันดีมึงต้องทำวันนี้พี่จะไปทำพรุ่งนี้ครับอันนี้มันก็ดีนะแต่พรุ่งนี้ได้ไหมถ้าพรุ่งนี้ก็คือไม่ทำเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอย่างอื่นมันก็จะตามมาเองครับแล้วเราอยู่ปัจจุบันคุณบอกว่าเออดีไหมขอเวลาอีกไม่นานครับแล้วจะคืนความสุขคุณเชื่อไหมฮะไม่เชื่อครับสุขก็สุขเดี๋ยวนี้ตอนนี้มึงทนไปก่อนนะกูขอมึงปีหนึ่งสองปีไม่เรียบร้อยสามปีห้าปีฮะขออีกหกปีความสุขมันอยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่มันนะคุณคิดว่ามันมีความสุขไหมเมื่อคืนที่มึงมันมีป่ะไม่ครับมันก็ยังไม่มีเลยครับมันก็ยังแย่เลยเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นที่ตัวเราเองเอาปัจจุบันครับเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดทำให้มันครบทำด้วยความรู้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเชื่อมั่นนะครับครับแล้วมันก็จะเกิดผลนะคุณทำเหตุให้มันดีนะเยธรรมาเหตุตุปปะภวาสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุครับนะคุณทำเหตุให้ดีมันก็ดีเองมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะเรามีหน้าที่ทำเหตุเรามีหน้าที่ไปพูดถึงผลนะผลมันเกิดขึ้นเองจริงไหมครับคุณขยันคุณประหยัดคุณไม่ไปคบเพื่อนที่กะเลวราชนะแล้วคุณไม่ทำตัวเหิมคุณจะรวยไหมก็รวยใช่ไหมรวยครับก็คุณหาเงินรักษาเงินประหยัดมัธยัสถ์ไม่ทัดตัวเหิมครับนะไม่ไปคบเพื่อนเร็วๆพาไปสุรุ่ยสุร่ายเล่นการพนันคุณก็จะรวยมันเรื่องปกติครับใช่ครับมันก็คือมันเป็นจะว่าคาถามันก็ใช่คือคุณทำเหตุทำทุกอย่างดีประเทศเขาเจริญเพราะว่าเขาสร้างเหตุเขาสร้างหลักการสร้างระบบที่ดีครับถ้าสร้างระบอบเฮงซวยเนี่ยมันจะเจริญไหมฮะไม่เจริญครับมันก็เฮงซวยเพราะนั้นประเทศไทยมันเฮงซวยเพราะระบอบมันเฮงซวยจบครับมันก็เป็นเรื่องหลักเพราะระบอบนี้มันต้องการทำให้ชนอ่อนแอจะได้ปกครองง่ายๆนะคุณไปโทษมันไม่ได้หรอกใช่ป่ะครับคือไอ้ระบอบที่มันเป็นระบอบที่มันโกหกตอแหลหลอกลวงอ่ะดังนั้นนะครับมันอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณยอมให้มันอยู่ได้ยังไงนะไอ้ที่มันทำเร็วไม่ต้องไปพูดหรอกคือมันทำอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของมันต้องทำงั้นมันทำอย่างอื่นไม่เป็นนะเราก็ต้องอย่างนั้นครับแล้วก็เปิดสายต่อครับคงฟังกันไม่มีปัญหาตอนนี้คงไม่มีใครยิงก็ตอนนี้ล่าสุดนะครับสัญญาณโอเคนะครับโอเคกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่1 2 1 2 1 2สลับกันเป็นจังหวะเลยตอนนี้คือแบบสัญญาณอยู่ในสภาวะที่เสถียรในระดับหนึ่งแต่ว่าคือเราจะต้องดูตลอดนะครับว่าจะมีจุดหลุดช่วงไหนนะครับก็เป็นว่าถ้าพี่น้องมวลชนทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่าสัญญาณมีปัญหานะครับก็แจ้งมาหน้าซีบ็อกซ์นะครับตามเดิมนะครับกด1ถ้าสัญญาณชัดเจนกด2ถ้าสัญญาณมีปัญหาขัดข้องนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณลุงบอกว่าคือช่วงนี้เราจะต้องต่อสู้กับหลายๆอย่างแม้กระทั่งคนที่มาโจมตีด้านเทคนิคด้วยนะครับคือมันก็ใช้ทุกทางมันก็เป็นเรื่องดีนะทำให้เราเนี่ยได้เจอกับสิ่งแปลกๆใหม่ๆมีการโจมตีต่อว่าบิดเบือนก็คือจริงๆแล้วผมก็เฉยๆเรื่องธรรมดาไม่รู้สึกอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรมากมายนักถ้าเราไปสนใจไปต้องเสียงก็เข้าทางเขาใช่ไหมก็คือถ้าเป็นสมัยโบราณเขาเรียกว่าส่งทหารเขาเรียกทหารเลวนะเลวก็คือไม่ใช่ว่าชั่วนะทหารเลวคือทหารที่ไม่มียศศักดิ์นะครับ
ทหารได้ที่ด่าเก่งอ่ะแผนกด่าครับทหารแผนกด่านะส่งไปให้ไปด่ามันเลยไหมไอ้นี่ก็มาด่าไอ้กิ้วยี่มึงตายแน่เนี่ยว่าไปฮะด่าไอ้นั่นนะคือด่าเสียเสียเพราะนั้นเราต้องหนักแน่นนะเพราะเราทำงานใหญ่ต้องใจต้องหนักแน่นนะแล้วก็อย่าไปหวั่นไหวคือถ้าเราหวั่นไหวเราจะอยู่ได้ไหมฮะไปฟังเขาด่าวันนั้นด่าวันนี้ก็ไปเถียงเขาเรื่องก็คือลืมหน้าที่มัวแต่ยุ่งอยู่กับพวักพวงอยู่แต่เรื่องชีวิตก็จะเต็มไปด้วยขยะนะเหมือนขวดโหลเนี่ยใส่ของดีๆไม่มีใส่แต่ขยะมันก็จบครับเพราะฉะนั้นบางครั้งถึงบอกว่าบางทีเราก็ต้องตัดเลยนะใครจะพอใจไม่พอใจถือว่ามันเสียงานใหญ่นะครับถ้าคุณไม่เอาละเอียดทั้งหมดมันไม่ได้น้ำหลวงวันนั้นก็โทรมาเขาเดือดร้อนคนจะไล่จับน้ำหลวงไม่เปิดให้เขาพูดกูไม่เปิดหรอกมีจริงไม่อาจจะจริงก็อาจจะเรื่องมึงกูไม่จริงฮะจริงว่ามันได้อะไรจะช่วยอะไรคุณยังบัตรจะไปช่วยมันไม่ได้ช่วยได้ครับคือมึงจะพูดทำบ้าเลยถ้าผมเป็นผมก็ไม่มาบทในรายการจริงไหมครับเออมันจะจับแล้วก็จะไปพูดทำไมเออคุณก็หาวิธีการของคุณเนี่ยคุณเป็นนักสู้นักสู้ไม่ได้บ่นครับถ้าคุณต้องการความช่วยคุณก็ไปหาปวีณาหงสกุลเนี่ยนะมูดีแปลก็ช่วยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้ครับว่ามันจะต้องเกิดจากตัวเองไม่ใช่เกิดจากการเรียกร้องของคนอื่นนะคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามคุณตัดสินใจแล้วมันเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองด้วยคุณทำแล้วคุณรู้สึกดีขึ้นถ้าทำแล้วรู้สึกแย่ลงเพราะเกรงใจไม่ต้องทำครับนะใช่ป่ะเกรงใจลุงเห็นลุงพูดมานานแล้วแก่ก็แก่เนี่ยเนาะ คุณไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นหรอกก็เลยต้องช่วยซะหน่อยสงสารอะไรไปเนี่ยสงสารคือไม่ต้องมาสงสารครับไม่ต้องสงสารคือคุณช่วยตัวคุณเองอ่ะครับคุณรู้ว่าทำสิ่งนี้มันมีประโยชน์แล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นครับว่าทำไมเราต้องพูดเรื่องพวกนี้ถ้าไม่บอกแผนนัดวันเวลานอกิมมันนัดไม่ได้หรอกเพราะว่าวิถีชีวิตคิดว่าประจำวันของคนที่เป็นประเทศเจริญนักประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องเป็นชีวิตที่มีเหตุมีผลเนี่ยเป็นชีวิตที่มีสติปัญญาใช่ไหมครับไม่ใช่ไปลบชนะหาปืนมายิงแล้วก็จบไม่ใช่มันจะต้องรู้ซึ้งในอิสรภาพสิทธิเสรีภาพต้องเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ต้องหวงแหนสิทธิเสรีภาพใช่ไหมถ้าใครยึดอำนาจเอาปืนไปยิงกับมันเลยไม่ต้องถามว่ามึงจะไปไม่ไปกูไปครับแต่ละคนก็ไปเองอเมริกาคุณคิดว่าทหารที่ตำนาจจะอยู่ได้ไหมฮะทหารตายเลยครับตายหมดครับมันยิงคุณอยู่ตรงนั้นเลยประเทศที่เขาเจริญไม่มีใครกล้ายึดอำนาจครับถ้ามีการยึดอำนาจเนี่ยประชาชนเขาจะออกมาทุกบ้านโดยอัตโนมัติออกมาทุกบ้านเขามาอ้างไว้ทหารกองทัพเรืออเมริกากองทัพบกอังกฤษครับกองทัพอะไรสแกนดิเนเวียครับมาประกาศบอกเนื่องจากสถานการณ์ไม่เรียบร้อยมีคนดูหมิ่นพระเจ้าอยู่มีไหมไม่มีครับเขาไม่ยอมก็ไอ้ประเทศส้นตีนนี่ยอมก็คือว่าเอามาอ้างเอามาอ้างแล้วคนก็อยู่ในเรื่องใจกับผมไม่ได้ดูหลักการดูบุคคลเออจริงเว้ยทักษิณแม่งไม่ดียึดอำนาจก็ดีอีปูก็โง่ฮะ ไปติดตุเพไม่มีหลักการประเทศส้นตีนนี่ไม่มีหลักการนะเพราะมันสอนวิธีคิดแบบส้นตีนให้คนคุณจำได้ไหมก่อนผมจะมายึดอำนาจก่อนมันปฏิวัตินี่นะบ้านต้องวุ่นวายใช่ไหมผมต้องมาช่วยต้องมาช่วยทำช่วยทำให้บ้านมันสงบราบคาบเงียบฉี่เลยตลาดปิดหมดไอ้เหี้ยสงบผมมึงจริงๆกูไม่เคยคิดว่าจะสงบขนาดนี้ฮะไอ้สุเทพไปหาเสียงมีแต่คนด่าเพราะฉะนั้นน่ะมันสงบใช่สงบครับสงบแบบไม่มีลูกค้าเลยจีนยังไม่มาเลยครับไม่ด่าว่าทัวร์ศูนย์เหรียญไปด่าเขาก็จบแล้วไม่มาผมไปอ่านในคอมเมนต์ YouTube หลายคนก็ด่าจีนอีนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอีรู้ฉุยแฉกไปหมดอ่ะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเชิญครับฮัลโหลอันนี้ต้องเป็นอีโต้เดี๋ยวใส่ในวงครับครับเดี๋ยวใส่ยังบัตรครับสวัสดีครับเดี๋ยวในวงครับครับครับฮัลโหลครับเชิญครับเชิญครับครับวันนี้แบบแปลกๆไม่มีสมาชิกโทรมาเลยฮะวันนี้ก็รอตั้งนานไม่เคยโทรเลยคงโดนยิงเยอะครับย
ยิงเยอะครับแล้วไม่มั่นใจว่าสัญญาณทางปลายทางจะชัดไหมก็กลัวกันไปหมดเออก็เขาก็เออก็ไปฟังไปแล้วก็แล้วแต่ครับวันไม่สะดวกก็มั่งโทรมาก่อนดีผมก็กำลังอยู่ข้างนอกครับก็เลยว่าไม่สะดวกเสียงมันจะดังๆหน่อยก็เลยว่าเลยไม่อยากโทรเข้ามาทีครับครับได้ก็พอฟังได้เชิญครับเท่าที่ผมไปวันนี้ผมก็ไปนอกพื้นที่นะฮะไปคุยกับหลายๆคนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคนที่มีอายุหรือเก่าๆแก่ๆหน่อยที่รู้มากอะไรหน่อยเนี่ยเหมือนนับเต็มแก้วคุยแล้วมันยังคุยลำบากครับเออใช่ใช่คือเขารู้ยังรู้ลึกแล้วบางทีเขารู้สิ่งมาถูกบ้างไม่ถูกบ้างอะไรเงี้ยเขาไปคิดว่าสิ่งที่เขารู้มาคือถูกแล้วเนี่ยนะเต็มแก้วเนี่ยคุยลำบากเหนื่อยก็เฉยๆอ่ะไม่ไรครับคุณจะเข้าใจแหละคุณอาสบายจะเชื่อใครจะเชื่อคนโน้นเชื่อคนนี้ในรายการเลยก็เชื่อไปแต่สบายผมก็ขี้เกียจไปพูดด้วยคุณเชื่ออะไรก็เชื่อไปเขาเรียนหนังสือมาเยอะแล้วเขาบรรจุเต็มหมดแล้วสมองเขาไม่มีที่ว่างแล้วเขารับของอะไรใหม่ๆไม่ได้เพราะเขาเรียนมาเยอะฮะเขาอยู่กับอดีตฮะคนไทยเราจะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นน้ำเต็มแก้วเยอะมากเลยครับที่แบบว่าคิดว่าสิ่งที่กูรู้มาครั้งแรกเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว 100% เลยแล้วก็จะไม่เปลี่ยนอีกเลยครับก็ช่างเขานะครับเราไม่สนใจไอ้ที่บิ๊กเนมเราไม่เอาเลยนะเพราะเมืองไทยมันแตกไอ้บิ๊กเนมเขียนตำลุกตำราอาจารย์เก่งๆนี่ส่วนใหญ่นะไม่ค่อยได้เรื่องไม่ใช่ว่าเรานั่นนี่นะแล้วโอ๊ยมึงเรียนอะไรมากูเรียนรัฐศาสตร์กูเป็นด็อกเตอร์นะกูเรียนกฎหมายมึงเรียนอะไรมามึงเรียนวิทยาศาสตร์คือมันเลอะเทอะมึงจะเรียนอะไรมามันอยู่ที่ปัจจุบันว่าสิ่งที่มึงรู้มันเวิร์กไหมถ้าไม่เวิร์กคือไม่เวิร์กก็ไอ้สิ่งที่มึงเรียนส่วนใหญ่มันไม่เวิร์กถ้ามันเวิร์กจริงมึงชนะไปนานแล้วจริงไหมเพราะมันใช้ไม่ได้ไงที่คุณเรียนมันใช้ไม่ได้ครับแล้วสังคมเมืองไทยเนี่ยคุณพี่ข้อไม่ออกหรอกสังคมเมืองไทยเนี่ยคือมันเวิร์กในสมัยก่อนเนี่ยแต่ปัจจุบันมันไม่เวิร์กใช่บางอย่างเมื่อ20ปีแล้วเนี่ยมันเวิร์กมากมากเวิร์กสุดๆครับแต่ตอนนี้ยุคนี้มันไม่เวิร์กแล้วเออแต่เขาก็หลอกตัวเองว่าเขาอ่ะยังเป็นสิ่งที่เวิร์กอยู่เวลาชีพหลายๆอย่างครับเมื่อก่อนได้ช่างซ่อมทีวีช่างซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยโอ้มีเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมฮะเออเมื่อก่อนอาชีพที่เวิร์กเลยนะซ่อมโอ้ซ่อมทีเป็นเงินเลยใช่ไหมช่างซ่อมทีวีซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์รวยอย่างเดียวเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เหลือแล้วครับมันคือสิ่งที่ไม่เวิร์กในปัจจุบันนี้และอีกหลายๆอย่างครับมันจะไม่เวิร์กในอนาคตครับเรื่องประเทศไทยก็เหมือนกันผมรู้สึกว่าผมพี่เขารู้สึกว่าเด็กๆสมัยนี้จะเข้าใจง่ายกว่าจริงครับลุงใช่ที่ประเทศกูมีอะไรเงี้ยมันเกิดจากความเข้าใจของเด็กๆนะครับถ้าเด็กๆไม่เข้าใจเขาไม่ช่วยทำคลิปแล้วก็ร้องเพลงอย่างนั้นเด็กสมัยใหม่นะครับโลกใบนี้คุณยังอยู่กับโลกใบนี้อยู่กับการปกครองประเทศนี้ไปประมาณ 40-50 ปีพวกคุณต้องทนกับความลำบากทุกวันนี้เจ้าที่เขามีระบบเขาวางแผนยึดประเทศไทยไว้เป็นระบบทุกอย่างเลยครับคุณไปลุกขึ้นสู้คุณจะต้องโดนยึดโดนบีบคอเข้าไปยิ่งกว่านี้ในอนาคตอีกครับคุณจะไม่มีทางงอหัวเลยครับถ้าคุณไม่ช่วยสู้ไม่ช่วยเผยแพร่แนวคิดของคุณลุงนะครับคุณลองคิดดูให้ดีว่าสิ่งคุณลุงพูดมันผิดตรงไหนหรือเปล่าผิดตรงไหนคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็อย่าไปเชื่อแต่ถ้าคุณเชื่อว่ามันถูกต้องแล้วเนี่ยคุณก็ช่วยเผยแพร่แนวคิดคุณลุงไปคุณต้องปกครองตัวเองครับทุกอย่างนะครับอำนาจรวมศูนย์ที่มาจากเจ้าทุกวันนี้เกิดการผูกขาดหลายอย่างชาวบ้านเกษตรกรจะทำแอลกอฮอล์ขายก็ไม่ได้ติดกฎหมายอีกใช่ไหมฮะผมขับรถมาเดินทางมาข้างนอกต่างจังหวัดเนี่ยมันเกิดความเครียดจะขับเร็วเกิน90องศา9กับ90กม.ต่อชั่วโมงไม่ได้เลยทั้งนี้ไอ้พวกคนออกกฎหมายอ่ะมันขับรถนำขบวนมันวิ่งมันล่อ100 200 100เกือบไม่ต่อชั่วโมง100 140รถนำขบวนแล้วมันปิดหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้ไอ้อะไรศิรวรรณวลีมันมาอยู่ไอ้สุโขทัยเนี่ยมันห้ามจอดรถรัศมี10เมตร100เมตรแล้วมันห้ามนะห้ามจอดใช่ครับแล้วไปไหนมาไหนทีมันไม่เยอะมันไปไหนไม่8คันครับศิรวรรณวลี8คันรถขบวนมี8คันแล้วต้องปิดถนนหมดครับเออครับทุกวันนี้คนไทยเราโดนกฎหมายบ้าบอที่กดขี่และหาเงินส่งเข้ารัฐบาลนะครับ
กับขับรถบนถนนหลวงเนี่ยกฎหมายออกมาห้ามเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิน90กว่ากิโลเมตรโดนถ่ายรูปส่งไปสั่งเลยต้องจ่ายเงินทันทีเลยโอ้โหทนกันได้ยังไงผมไม่เข้าใจเหมือนกันเออมันก็ส้นตีจริงๆแต่คนไทยก็ทนได้นะคนไทยมันไม่กฎหมายที่ถ้าอย่างนั้นคุณก็ออกคุณก็อย่าสร้างรถแรงๆขึ้นมามาสร้างรถกระบะทุกวันนี้โอ้โหรถอลังการเหลือเกินแต่ให้วิ่งได้แค่90เนี่ยมันตลกละคือทุกอย่างเขาจะขูดรีดเอาเปรียบคุณแต่คุณก็ยอมทุกอย่างเขาก็เลยเกรงใจก็เลยขูดรีดต่อละแกต่อในเมื่อคุณเฉยๆใช่ครับอย่างมากคุณก็บ่นแล้วมันก็เออก็ดีก็รีดต่อคุณไม่สู้เขาเองครับไปว่ามันไม่ได้หรอกครับเออครับการศึกษาเราเก่าๆที่ต้องมาเรียนในแหมอะไรอย่างเดียวเนี่ยถึงจะมีความรู้เก่งๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ยอมเผยแพร่ความรู้ลง YouTube เนี่ยเพื่อให้คุณได้รู้บ้างผมในประสบการณ์ของผมเนี่ยวิชาหลายๆวิชานะครับไม่ต้องการคนเรียนเก่งขนาดที่ว่าต้องเป็นสอบผ่านการสอบคัดเอนทรานซ์หรือว่าสอบคัดเลือกเข้าไปหรอกครับคนธรรมดาสามารถเรียนได้และสร้างสรรค์งานได้มากมายครับแต่ทุกวันนี้การเรียนการสอบมันจำกัดอยู่ในแค่มหาวิทยาลัยชั้นนำเท่านั้นเองซึ่งมันไม่ใช่ครับมันต้องเปลี่ยนแปลงครับมันจะต้องเผยแพร่ความรู้ต่างๆออกทาง YouTube เลยมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วจะต้องลดค่าลดคุณภาพลงลดไม่ใช่ลดคุณภาพหรอกแบบว่าลดความสำคัญลงเนี่ยคนจะต้องเรียนนอกมหาวิทยาลัยให้ได้มากขึ้นกว่านี้ประเทศเราถึงจะเจริญทุกวันนี้การเรียนการสอนเราจำกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเลยมันเลยทำให้มีแค่เด็กแค่กลุ่มๆเดียวที่เก่งๆพอเด็กเก่งๆพวกนี้เก่งมากๆก็จะได้รับทุนจากเจ้ารับทุนเจ้าเสร็จก็ต้องมาทำงานแล้วใช้เจ้าในอนาคตผูกมัดไปเลยเหลือแต่พวกเก่งไม่เก่งไม่เก่งทั้งหลายถึงจะมาไม่มีทุนเจ้าพวกเก่งๆได้เป็นทุนเจ้าต่อไปเป็นลูกน้องเจ้าต่อไปแล้วก็ให้เงินให้อนาคตกับพวกที่เก่งๆทั้งหลายประเทศไทยคนเก่งๆจึงไม่สามารถที่จะมาทำอะไรข้างนอกได้แต่จริงผมว่าตั้งสกัดผมนะผมเชื่อว่าข้างนอกนี่สามารถทำได้ครับทำได้มากด้วยครับมันต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเด็กๆพวกคุณเนี่ยการเรียนการสอนมันต้องเปลี่ยนถ่ายทอดทาง YouTube เลยครับเอาวิชาที่สำคัญก็พอไม่ต้องไปเรียนอะไรมังการมากมายในมหาวิทยาลัยอย่างนั้นสมัยก่อนเรียนมหาวิทยาลัยมันจำเป็นครับเพราะว่าไม่มี YouTube คุณต้องไปเรียนในห้องเรียนจำเป็นแต่ยุคนี้ไม่จำเป็นแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงคนบางคนธรรมดาที่ว่าอาจจะสอบเข้าคัดเลือกไม่ได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยคุณจะมีโอกาสถ้าคุณได้รับการเรียนการสอนผ่าน YouTubeมีแน่นอนครับบอกให้มันมีแน่นอนผมยังพลิกฟิลได้เลยฮะเรียนมาอีกอย่างนึงไปทำอีกอย่างนึงได้เลยครับเออใช่มันทำได้แน่นอนเพราะดังนั้นผมยังเชื่อว่ามันสามารถทำได้ครับประเทศไทยต้องทำแต่ตอนนี้ณวันนี้ทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีระบบเจ้าอยู่ที่เขาคุ้มที่เขายึดกลุ่มหน้าทุกอย่างเลยครับการค้าปลีกก็ให้ CP ควบคุมและส่งสวยให้เจ้าสุราพวกสุราแอลกอฮอล์ทั้งหลายให้เครือไทยเบฟเฟลชของคุณเจริญเขาก็ส่งเครือขายเจ้าเขาก็เก็บผูกขาดขายสุราในประเทศทั้งประเทศเก็บสวยส่งเจ้าครับกิจการดิวตี้ฟรีธุรกิจที่อย่างเดียวที่ไม่เสียภาษีเลยในประเทศไทยเนี่ยคือค้าของเถื่อนโดยถูกกฎหมายเนี่ยดิวตี้ฟรีไอ้คิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรีครับครับก็ของคุณวิชัยผูกขาดอยู่คนเดียวแล้วก็ส่งเจ้าทุกอย่างมีการผูกขาดหมดโดยอำนาจของเจ้าขาดการแข่งขันที่แท้จริงครับคนไทยทำธุรกิจสู้กับพวกไมกรุนไม่ได้ครับแต่จริงๆสามารถสู้ได้แน่นอนครับเพราะผมทำธุรกิจโดยที่ผมเป็นเจ้าเล็กๆแต่ผมสู้กับเจ้าใหญ่ๆได้สบายๆรู้ว่าประเทศจีนทั้งประเทศผมยังสู้ได้สินค้าผมถ้าเรามีความรู้พอครับใช่ผมเชื่อว่ามันจะทำได้แน่นอนครับทำได้คนถ้าเรามีความรู้พอเก่งๆมีความรู้ความสามารถเยอะถ้าส่งเสริมนะทุกวันนี้มันมัวแต่จะเรียนก็ต้องไปกู้เขามาเรียนเนี่ยมันส้นตีนว่าประเทศเนี้ยกยศจะไปฟ้องเด็กฟ้องเด็กแล้วต้องมาใช้กู้มาเรียนไม่เท่าไหร่ครับไปกู้แล้วมาเรียนไร้สาระด้วยครับไปเรียนพาณิชย์ไปเรียนบริหารเรียนอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็จะไปเรียนบริหารแต่คุณไม่มีเงินจะไปบริหารอะไรเลยเรียนทำไมกู้เขามาเรียนไร้สาระแล้วเสือตกงานให้กูมาใช้นี่อีก
เป็นหนี้อีกเออมันถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อรถมาคันหนึ่งรถแม่งขับแล้วชนตีนซ่อมทุกวันเนี่ยมึงจะมาผ่อนอีกนะมันไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มที่ต้องไปกู้มาเรียนคือจริงๆแล้วมันควรจะเรียนเพราะมันไม่ใช่การเรียนมันเป็นการก๊อปปี้ครับก๊อปปี้ความคิดนะครับคือเขาล็อกความคิดของเด็กในสมัยก่อนไว้ครับไม่กล้าคิดครับแต่เด็กสมัยนี้กล้าคิดครับผมยินดีนะที่เห็นที่คุณทำคลิปประเทศกูมีขึ้นมาแล้วพวกคุณเข้าใจเด็กสมัยนี้นะในเด็กสมัยนี้ฟังอยู่อ่ะคุณต้องกล้าคิดอย่าไปอยู่ในกรอบเดิมๆของผู้ใหญ่ในยุคเดิมๆที่เขาบังคับให้คุณต้องเชื่อฟังเขาครับคุณสามารถสร้างสรรค์อะไรก็ได้ครับคุณก็ไม่ต้องเชื่อลุงน้ำหลวงไม่ได้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้คุณสร้างอะไรคุณทำของคุณไปเลยเป็นของคุณน่ะถ้าคุณไปเชื่อคนอื่นแล้วคุณจะไปโทษเขาไม่รู้เรื่องแล้วคุณต้องโทษตัวคุณเองครับตัดสินใจเองครับเชื่อตัวเองนะไปเชื่อคนอื่นนะมัวจะไปหาคนที่คุณจะตามเนี่ยคุณอยู่กับตัวคุณเองไม่ต้องไปตามใครหรอกคิดให้ได้เองครับใช่ครับใช่ครับผมสิ่งเครื่องจักรที่ผมสร้างให้เนี่ยแล้วจำหน่ายทุกวันนี้ผมจำหน่ายให้คนเยอะแยะมากมายมหาศาลบางคนประสบความสำเร็จอย่างรุนแรงบางคนก็ใช้แล้วก็แบบยังไงครับเงียบไปอย่างรุนแรงประสบความสำเร็จอย่างรุนแรงนี่มันยังไงครับมันยังไงมันบาดเจ็บรุนแรงคือไม่ได้ก็คือเงินเข้ามามหาศาลเลยครับสำหรับที่เขาทำผมก็ไม่ได้นี่เป็นเครื่องจักรตัวเดียวกันเนี่ยวิธีการตัวเดียวกันแต่ละคนทำเงินได้ไม่เหมือนกันครับบางคนซื้อไปทุกวันนี้ยังใช้ไม่เป็นยังทำไม่ได้บางคนนี่ไม่เป็นมาผมสอนนั่งขายให้เขาทำประสบความสำเร็จเลยครับวันหนึ่งขายได้เยอะมากมากเยอะเวอร์เดือนเป็นแสนเดือนละเป็นแสนรายได้เขาครับเออครับซึ่งคือเราก็มองเห็นแล้วก็รู้ว่าเครื่องจักรแต่ละคนเนี่ยให้ไปแต่ละคนให้ทุกคนไปไม่เหมือนกันครับเออสิ่งเดียวกันบางคนบอกว่าเวิร์กบางคนบอกว่าไม่เวิร์กผมให้กระทะไปให้เตาแก๊สไปให้ตะหลิวไปบางคนไปทอดไข่เจียวขายได้20บาทบางคนเอาไปทำปูผงกะหรี่ได้จานละ700 800 1,000 นึงหลายพันใช่มั้ยแล้วทำอร่อยไม่อร่อยก็ต่างกันอีกเนี่ยมันจริงว่าผมว่าให้เครื่องมือไปแต่ว่าพวกคุณแล้วแต่ตัวคุณลุงน้ำหลวงก็ให้อาวุธครับให้เครื่องมือคุณคือประชาธิปไตยให้การปลดการกดขี่จากเจ้าเนี่ยนะครับให้อาวุธคุณแต่คุณต้องไปต่อเอาเองครับผมก็ไม่สามารถจะรับประกันอนาคตผู้คนได้ลุงน้ำหลวงก็รับประกันอนาคตผู้คนไม่ได้หรอกครับแต่เราให้โอกาสคุณเราก็แลกโอกาสที่มันเปิดกว้างครับถ้ามันจะเปิดกว้างขึ้นครับคุณไม่ต้องการถูกขาดครับคุณสามารถต้มถ้าคุณมีความรู้แค่ต้มเหล้าขาวต้มแก๊สแก๊สกันต้มสาโทคุณสามารถหมักสาโทจำหน่ายในภูมิภาคคุณธุรกิจคุณท้องถิ่นคุณได้ไม่ผิดกฎหมายเหมือนสมัยนี้คุณอยากทำอะไรคุณก็ทำเดี๋ยวบอกความเป็นตัวคุณเองบางทีคุณอยากจะขายขี้คุณยังรวยเลยครับคนมันมีสมองอะครับครับขายขี้ไก่ขี้หมูปุ๋ยขี้หมูปุ๋ยขี้ไก่พวกนี้ยังรวยเละเลยครับขายขี้ครับขอฟรีใช่ครับบริษัทนี่แหละครับบริษัทแห่งแรกของประเทศไทยที่จดทะเบียนเพื่อจะขายที่คุณว่าเนี่ยคุณลุงครับสายอีโต้ครับเรื่องขายขี้แล้วรวยมีจริงครับแถวบ้านต่างจังหวัดผมอ่ะนะเดี๋ยวมีคนนึงเนี่ยข้าวอยู่คนเดียวพูดอันนี้เป็นเรื่องโลกยุคก่อนคือเขาขายมูลนั่นแหละไปทำปุ๋ยลดผักขายทุกวันแล้วไปลดผักเก็บตังค์รวยปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการโชว์รูมรถยนต์นะครับปัจจุบันนี้ครับเป็นเรื่องจริงครับมีครับเวลาเขาเลี้ยงหมูเขาจะรวบรวมหมูหมูนี่เหม็นๆนี่แหละครับโทษนะครับคนไหนทานข้าวอยู่เขาจะใส่ถุงหมักครับหมักให้เกิดแก๊สมีเทนก็ใช้หุงต้มแล้วหมักได้ระยะหนึ่งเขาจะเอาขี้หมูที่สลบที่ริดสงบแล้วเนี่ยเขาไปตากแล้วก็ไปใส่ถุงขายเลยครับมันคือโคตรปุ๋ยเลยนะครับแค่นี้เขาก็รวยแล้วครับเอาของเหลือใช้จากคนอื่นมาเนี่ยครับขี้ช้างก็เหมือนกันครับขี้ช้างนี่กรภูเขาเลากาเนี่ยทำเป็นปุ๋ยคอกได้อีกครับรู้สึกเขาจะไปทำกาแฟให้ช้างกินกาแฟแล้วก็อึออกมาฮะก็กิโลเป็นพันเป็นหมื่นมีกาแฟขี้ชะมดด้วยนะครับขี้ชะมดขี้ช้างครับ
กาแฟขี้ช้าขี้มดพวกนี้มันก็เป็นสตอรี่นะครับเขาก็ทำเมคขึ้นมาเพื่อให้มันมีสตอรี่แล้วก็เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็แล้วแต่คนจะคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่มันมีทำสตอรี่ได้ทุกอย่างในเมืองไทยเราสตอรี่เราเยอะมากครับแค่สตอรี่พญานาคนี่มันก็อลังการเวอร์ๆมากแล้วครับซึ่งมันไม่มีอะไรเลยยังทำเป็นสตอรี่ได้เลยนะครับสตอรี่พญานาคเมืองไทยมีอะไรที่เป็นสตอรี่ได้เยอะแยะครับแต่ว่าพวกคุณไม่มีอิสระในการทำพวกคุณทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะติดขัดข้อกฎหมายครับใช่ใช่ใช่คือติดขัดข้อกฎหมายทุกอย่างเขาจะเอากฎหมายมาเพื่อขูดรีดคุณบังคับคุณไม่ให้พวกคุณเกิดไม่ให้คุณเติบโตใช่ทุกอย่างคุณมองดีๆเขาผูกขาดเรียบร้อยหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะบล็อกคุณไว้คุณก็ต้องยึดอำนาจเป็นถึงแย่หายไม่งั้นคุณแก้ไม่ได้ครับคุณจะไปร้องเรียนจะไปใช่ครับแก้ไม่ได้ใช่ครับใช่ครับถ้าพวกคุณไม่ล้มอำนาจพวกนี้ไปนะครับพวกคุณไม่มีประเทศไทยเราไม่มีทางเกิดจริงๆครับครับผมมองไปแล้วยังไม่มีทางเกิดครับอนาคตประเทศไทยจะฝากไว้เด็กๆรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นเก่าคุณไม่เชื่อผมหรือไม่เชื่อก็เรื่องของพวกคุณไปแต่ผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่เชื่อนะครับแล้วคุณก็คิดดูคุณไม่ต้องมาเชื่อด้วยไม่มีเหตุผลนะคุณก็คิดในตัวคุณเองว่าสิ่งที่พวกคุณอยู่ทุกวันนี้ประเทศนี้คุณดูเขาทำงานกันสิเขาเอางบประมาณเนี่ยไปซื้อเครื่องน้ำ 36,000 ล้านแล้วคุณดูที่หมอศิริราชใช่ไหมที่ว่ามันเจอครบลบยาวสามมะเร็งมาของบวิจัยคนไทยคนละ5บาท มันทุเรศไหมใช่ทำไมแล้วถ้าไม่สนับสนุนก็เขาไปซื้อคนงบยาวิจัยได้ไม่ยอมเงินงบไปให้ล่ะมาขอเงินคนประชาชนทำไม มันทุเรศไหมผมถามหน่อยมันทุเรศไหมครับใช่ใช่ไหมแล้วคุณจะไปใช้ที่เอางบสร้างเรือนะไปสร้างโรงพยาบาลให้ต้องให้ตัวเราวิ่งขอเงินรวบรวมบริจาคใช่ไหมคุณรู้สึกอะไรไหมไม่แปลกแปลกไหมคุณลองคิดตัวเดียวทุกอย่างมันย้อนแย้งกันไหมหลักการมันย้อนแย้งกันนะครับดังนั้นเด็กๆทั้งหลายนะครับพวกคุณก็ไม่ต้องฟังพวกผู้ใหญ่มากผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขาก็มีอีโก้สูงน้ำเต็มแก้วเขาไม่ต้องฟังอะไรเลยพวกคุณต้องคิดในตัวคุณเองนะครับสิ่งว่าสิ่งที่ลุงสามหลวงทุกวันนี้พูดมาถูกต้องหรือเปล่าหรือใส่โต้พูดมาพูดผิดไหมการเรียนการสอนพวกคุณต้องเปลี่ยนแปลงไหมแต่ทุกวันนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าถ้าใครทำดีกันหน้าเกินตาจะโดนเจ้าเก็บใส่ต้องทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้ครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าคนเชื่อมั่นในตัวผมในลุงน้ำหลวงเนี่ยคุณก็ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับเออใช่ลุงครับครับเออวันนี้จะเล่าเรื่องหนังสือหน้าอ่านอีกเรื่องนึงเหมือนกันอ่ะครับเจอครับมันคุยพูดนานไปหรือเปล่าหรือพูดต่อได้ไหมหรือว่าไงได้ครับไม่มีปัญหาหรือว่าหลังพูดดีจะพูดกันแล้วแต่คุณแล้วแต่ครับก็พูดต่อไปกี่โมงเนี่ยไม่กลัวนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมาพูดไงเดี๋ยวคนอื่นผมแย่คนอื่นเขาพูดก็มันเรื่องของคนอื่นไม่เรื่องของคุณครับคุณก็พูดไปดิเออโอเคเออจริงว่ะโอเคผมจะเล่าเรื่องไอ้นี่ฮะหนังสือหน้าอ่านเรื่อง Marshmallow Test การทดสอบด้วย Marshmallow มันคืออะไร Marshmallow Marshmallow มันคือขนมครับลุงเออขนมที่นุ่มๆเหนียวเหนียวหวานๆฝรั่งก็กินกันฝรั่งจะรู้จักดีมาร์ชเมลโล่มันเป็นการทดสอบทางจิตวิทยานะฮะดูว่าคนไหนจะเป็นเด็กคนไหนจะเจริญรุ่งเรืองในอนาคตหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับเขาจะการทดลองเรียกมาร์ชเมลโล่เทสเนี่ยเขาจะมีการทดลองครับว่าให้เด็กเนี่ยอันนี้เป็นหนังสือนะครับหนังสือจิตวิทยานะครับเราไปหาอ่านกันดูนะครับเขาทดลองครับโดยให้เด็กอนุบาลเลยอายุประมาณ4-6ขวบเนี่ยนะครับมากินไม่ให้มาทดลองนะเชิญมาเป็นระดับเป็นร้อยคนเลยนะครับในโรงเรียนอนุบาลนะครับเขาทดลองว่าเขาจะเตรียมไม่ว่าให้เด็กเลือกมาว่าคุณอยากกินขนมอะไรนะคุณบอกมาเลยทอฟฟี่แมชเมลโล่หรือว่าอะไรพวกนี้ขนมอะไรทุกอย่างเนี่ยคุกกี้แล้วแต่คุณเลือกมาอย่างหนึ่งที่คุณอยากกินแล้วก็เขาจะขังเด็กไว้ในห้องแล้วก็ให้ขนมนั้นไปชิ้นหนึ่งให้แมชเมลโล่สมมติว่าแมชเมลโล่นะทิ้งไว้แค่อันหนึ่งเด็กก็จะเขาจะบอกเด็กว่าเออหนูถ้าหนูอยากกินหนูสากินได้เลยนะไอชิ้นนี้แต่ถ้าหนูรอสัก15นาที20นาทีได้เนี่ยเมื่อผู้ทดลองเนี่ยออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่เนี่ย20นาทีเนี่ยหนูจะได้กินอีกชิ้นหนึ่งนะถ้าหนูรอได้เขาพูดแค่นี้ก็ทิ้งขนมไว้ให้เด็กครับและเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะมีเด็กเป็นร้อยๆคนเลยใช่ไหมครับเขาทดสอบดูว่าเด็กคนไหนเป็นอย่างไรเขาว่าออกไปดูนอกห้องดูผ่านกระจกครับดูว่าเด็กคนนี้จะมีปฏิกิริยายังไงกับขนมนี้บางคนก็กินทันที
ส่วนมากจะรอไม่ได้กินทันทีครับกินทันทีด้วยแล้วก็มีบางคนไอ้บางคนที่มันรอมันก็ทรมานมันก็แอบมันก็หาวิธีการที่ว่าจะไม่กินนั้นยังไงบางคนก็ปิดตาบางคนก็ว่าจินตนาการว่าเป็นไอ้นู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยให้มันลืมขนมอ่ะก็รอ15นาทีคือสรุปแล้วจะมีคนที่เด็กที่ไม่กินเนี่ยนิดหน่อยเด็กที่มีกินจะมีเยอะมากกินทันทีเลยที่รอไม่ได้แล้วก็ติดตามผลต่อมาครับว่าเด็กที่กินพวกนี้ผลเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าไอ้เด็กที่รอได้เนี่ยจะมี EQ ก็คือมีวิธีการจัดการกับปัญหาในชีวิตทดแตกต่างไปกับคนที่พวกที่รอไม่ได้ครับอนาคตก็จะดีกว่าการเรียนก็จะดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเด็กพวกนี้รู้จักการรอครับรู้จักการรอใช่ครับพวกที่เด็กไม่จักการรอเนี่ยคือเหมือนเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยที่ไม่รู้จักการรอเนี่ยครับถ้าคุณไม่รู้จักการรอเนี่ยแล้วใช้ชีวิตในช่วงระหว่างการรอให้ถูกต้องเนี่ยพวกคุณจะมีอนาคตที่ดีครับคือเหมือนสมัยทหารไทยคุณต้องรอครับรอยังต้องรอยังรอผลการปฏิวัติเราอีกนานนะครับแต่ช่วงระหว่างการที่รอการปฏิวัติเนี่ยบางคนก็ไปพวกที่รอไม่ได้คือแม่งเอาอาวุธไปสู้แม่งเลยปืนไปยิงเมื่อไหร่ลุงน้ำหลวงจะจุดพุทีวะสู้ไม่เลยพวกเจ้าเนี่ยนี่คือพวกที่รอไม่ได้แต่พวกที่รอได้ก็คือโอเคเราจะรอแล้วก็ปลุกระดมคนไปเรื่อยๆสร้างสกิลสร้างความเชี่ยวชาญให้กับตัวเราแล้วก็ให้คนอื่นไปด้วยเนี่ยพวกที่รอไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับคนจะทดลองกับเรื่องมาร์ชเมลโล่เทสตัวเนี้ยไอ้คนที่รอได้เด็กคนที่รอได้เขาจัดการเป็นนิสัยมันจะเป็นนิสัยที่ตัวของเด็กนั่นเลยนะครับว่าเด็กคนนี้จะสามารถรอได้พอรอระหว่างการรอเนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างเพิ่มเติมไปด้วยมันจะเป็นนิสัยของเด็กเลยครับดังนั้นการมาร์ชเมลโล่เทสต์ตัวเนี้ยสามารถจะคาดเดาอนาคตของเด็กได้คร่าวๆเลยนะครับลองไปหาอ่านดูนะครับหนังสือมาร์ชเมลโล่เทสต์แล้วก็พวกคุณจะจัดการกับวิธีการรออย่างไรให้คุณรอเป็นรอแล้วระหว่างรอไปคุณต้องฝึกวิธีฝึกให้เชี่ยวชาญเหมือนรอการปฏิวัตินี่ครับคุณฟังไปเรื่อยๆวันที่คุณรอไปเนี่ยคุณฟังไปคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรไปเมื่อถึงวันที่เราพร้อมเนี่ยคุณจะได้ขนมมาร์ชเมลโล่เพิ่มอีกหนึ่งชิ้นซึ่งมันก็คืออิสรภาพและอนาคตของพวกคุณนี่แหละครับก็คือหมายถึงโอเคครับคุณลุงครับครับโอเคครับครับครับขอบคุณครับวันพอเท่านี้นะครับผมครับคุณลุงเผื่อคนที่อยากโทรเข้ามาอีกนะครับครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสหายยังบัตรเสียสายข้าวเหนียวม่วงดีครับครับ